เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel ทูวิชั่น691นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกับรายการสดนะครับที่ตอบทุกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในวงการแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับพบกับพวกเรานะครับตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 20:40 นนะครับครับแล้วก็ในเบรกนี้เดี๋ยวต้องขอคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับโชคอัพดีๆเหนือคำว่าหนึบโชคอัพไวซ์นะครับนิยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นมาแล้วนะครับก็นี่เลยวันนี้รถที่เห็นโมเดลอยู่ตรงหน้าเราครับผมแล้วก็มีแขกรับเชิญของเราครับผมสวัสดีก่อนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้จัดการให้พี่เขาได้นะพี่โด่งแนะนำตัวนิดนึงครับผมครับสวัสดีครับผมพานุภพบัวซับนะครับชื่อโด่งนะครับเป็น Area Service Manager ของ Ducati Thailand ครับผมวันนี้เอาอะไรมาโชว์บ้างนะพี่หน้าเราวันนี้เราจะมีโปรดักต์มาให้2ตัวครับก็เป็นถ้าเริ่มจากตัวนี้ก่อนเป็นตัวสปอร์ตก็เป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของทาง Ducati เราในเรื่องเรซซิ่งครับอันนี้จะเป็นตัวโมเดล1299ครับแพนิกาเล่ S S ตัว S นะ S version มีหลังนั่นแหละครับตามหลังใช่ครับเดี๋ยวท้ายรายการจะมีเสียงให้ฟังว่ากันไปว่ากันส่วนตัวนี้ก็จะเป็นประเภท Naked ก็คล่องตัวหน่อย Friendly หน่อยเหมาะกับการขับขี่ใช้งานทั่วไปในเมืองนี้เป็นตัว Monster 821โอ้โหรหัสนี้ต้องบอกว่าเป็นที่นิยมมาก821 821คือต้องบอกว่ารหัส Monster แล้วล่ะมอนสเตอร์เนี่ยเติบโตมาเนี่ยคือเป็นเนกเก็ตของดูคาติที่แบบทุกคนพูดถึงต้องรู้จักนะใช่ไหมนี่ถ้าเป็นรถขายดีนะมอนสเตอร์นั่นแหละรุ่นใช้งานง่ายพี่ใช้งานในเมืองหรือออกทริปก็ได้มันครบหมดเลยอ่ะนะครับผมขี่สนุกด้วยวันนี้เรามี2โมเดลกับค่ายนี้ครับดูคาตินะครับแล้ววันนี้จะมีอะไรพี่ตู่ก็คือเราจะไม่คุยแค่เรื่องรถเรามาคุยเรื่องของอนาคตกันด้วยครับว่าอนาคตเราจะมีอะไรดูคาติไทยแลนด์จะมีอะไรให้กับผู้ใช้ชาวไทยบ้างนะครับเริ่มต้นที่แบบทิศทางการตลาดก่อนเลยดีกว่าโอเคอันนี้ถ้าพูดถึงทิศทางการตลาดนะครับก็อันนี้เป็นช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อของ16จะเข้า17ครับซึ่งหลักๆเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ทุกวันนี้อย่างที่ทุกท่านทราบคือผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจคงน้อยมากแล้วที่จะมาวัดกันที่ว่าใครแรงกว่ากันอะไรยังไงอะไรอย่างนี้มันเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์มากกว่าครับโดยเมนหลักของเราเนี่ยจะแรกเป็นแยกเป็น2เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยถ้าเป็นเรื่องกิจกรรมอันนี้แน่นอนคนซื้อมอเตอร์ไซค์ก็อยากจะออกไปครับคือท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นครับโดยทั่วไปของเราแล้วเนี่ยเราก็จะแยกเป็นเรื่องทริปเนี่ยก็จะมีหลากหลายลักษณะเช่นถ้าเป็นวันเดย์ทริปก็ไปเช้าเย็นกลับนะฮะหรือถ้าเป็นโอเวอร์ไนท์ก็ค้าง1คืน2คืนว่าไปนะฮะหรือจะเอาสั้นๆหน่อยจะเป็นไนท์ไรด์ก็จะมีแล้วแต่กิจกรรมต่างๆให้ลูกค้าได้เลือกว่าช่วงเวลาไหนที่จะเหมาะกับช่วงชีวิตเขาก็เรียกกันว่าถ้าเผื่อว่าออกรถดูคติไป1คันนะฮะเราก็จะมีกิจกรรมให้เขาตลอดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนอย่างที่ว่ามาเมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้นโอ้แล้วตอนนี้สมาชิกเป็นไงคือแบบเอาตั้งแต่ก่อร่างเป็นดูคติไทยแลนด์ดีกว่าครับเป็นไงครับคือฟีดแบคเป็นยังไงบ้างลูกค้ามีเยอะมากน้อยขนาดไหนคือถ้าเทียบจำนวน population ตอนนี้มันอยู่ประมาณหมื่นนิดๆของทางดูคาติในประเทศนะครับพอถ้าเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยเราเข้ามาประมาณปี03ครับซึ่งออฟฟิศแรกเนี่ยเราอยู่ที่ถนนรามคำแหงแถวมาลัยเอแบ็กนะฮะแล้วก็ช่วงหนึ่งก็ย้ายมาดำเนินการอยู่ที่ซอยทองหล่อทางสุขุมวิท55ครับนั่นนะครับแล้วเมื่อประมาณ3ปีมานี้เมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยครบรอบ3ปีพอดีเราก็ย้ายมาเป็นสำนักงานใหญ่อยู่ที่ทางถนนวิภาวดีรังสิตนั่นแหละครับแถวๆห้าแยกลาดพร้าวครับนั่นแหละครับปัจจุบันก็คือเข้าไปเซอร์วิสได้ที่วิภาวดีรังสิตนั่นเองใช่ครับเราต้องไปดูรถใหม่ๆด้วยนั่นก็จะมีครบมีรถเดโมมีรถโชว์อยู่หลากหลายทั้งหมดแล้วถ้าไม่พูดถึงไม่ได้เลยสำหรับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่จะถึงนี้ก็หลายๆค่ายก็มีการเปิดตัวรถใหม่มีอะไรทางดูคติมีอะไรในงานบ้างครับไปร่วมกิจกรรมไหมฮะงานเข้าครับเข้าร่วมไปแน่นอนเข้าร่วมครับเจอกับบูธดูคติแน่นอนแล้วไปในบูธแล้วจะได้เจอกับอะไรบ้างครับมีโปรโมชั่นมีอะไรยังไงไหมเดี๋ยวผมเรียนงี้ก่อนถ้าพูดถึงงานมอเตอร์เอ็กซ์โปถ้าว่ากันด้วยโมเดลใหม่ในปีนี้เนี่ยเรายังคงเมนเทนทับเดิมอยู่ยังไม่ได้มี
โมเดลใหม่ที่จะเปิดออกมาแต่ว่าจะมีนิดนึงโมเดลล่าสุดที่เราเปิดไปเนี่ยจะคู่ในช่วงเวลาเดียวกันจะมี2ตัวคือ X Devil กับMultiStrada Enduro ก็คือ2 2ตัวที่เพิ่งเปิดไปล่าสุดแต่คราวนี้จะพิเศษหน่อยในงานนี้คือเราไม่ได้โมเดลใหม่แต่เราเป็น Special Project สำหรับตัว X Devil จะเป็น X Devil Custom Project เพราะว่าX Devil เนี่ยเขาแยกเป็น2รุ่นหลักๆเป็นรุ่นเบสกับรุ่น S ครับซึ่ง2รุ่นนี้จริงเพอร์ฟอร์แมนซ์เดียวกันครับฟังก์ชันแทบจะเดียวกันหมดมันต่างเรื่องเดคอเรชั่นมีชุดแต่ง2ตัวเนี้ยเป็นดำด้านกับดำเงามีแต่สีดำตัว Custom X Project เนี่ยมันก็มีวาไรตี้เรื่องคอสตอมเพนท์เรื่องพาร์ทต่างๆที่ทำเปลี่ยนหน้าต่างเขาให้มันดูเป็นอินดิวิดวลมากขึ้นใครอยากได้อะไรที่เป็นสไตล์ของตัวเองเนี่ยก็เหมือนมานั่งคุยกันได้เลยผมอยากได้ถังสีนี้อยากได้เบาะนี้เปลี่ยนเป็นแบบ DIY คือคัสตอมจากคัสตอมจากโรงงานเลยอันนี้คือต้องสั่งโดยผู้ซื้อถูกไหมเป็นอินดิวิดวลเราจะมีแพทเทิร์นมามีแพทเทิร์นให้เลือกใช่ครับนี่ลักษณะเดียวให้เห็นภาพนะเหมือนเวลาไปซื้อพวกรถซูเปอร์คาร์ครับแล้วก็เลือกเราจะเอาภายในสีนี้อันนี้ตอนนี้มันอยู่ในดูคาติซึ่งสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกเบาะสีอะไรเบาะสีนี้อย่างนั้นเลยตะเข็บแดงตะเข็บขาวถ้าเริ่มต้นจากอย่างที่เรียนไปช่วงต้นรายการตอนนี้มันเป็นเหมือนมันไม่ใช่ยานพาหนะแล้วมันเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตสำหรับบางท่านเหมือนเป็นฮ็อบบี้เป็นใช่บิ๊กเอ็นไบค์หรืออะไรแล้วแต่นะฮะเพราะนั้นบางคนถ้าเกิดเริ่มศูนย์มาอาจจะงงว่าแบบเอ๊ะตกลงมันทำอะไรได้บ้างเราก็เลยมีเป็นแพ็กเกจพื้นฐานมาว่าเป็นแพทเทิร์นพื้นฐานมาว่าเอ๊ะจากเดินเท่านดำล้วนเนี่ยมันเปลี่ยนตรงนี้ได้นะมันเปลี่ยนอย่างนี้ได้นะเขาจะได้มีเขาบอกเลยไหมแพทเทิร์นที่ว่านี่มันยังไงบ้างมีอะไรบ้างคือหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเอาสเต็ปทั่วไปนะครับก็เปลี่ยนสีถังเปลี่ยนเท็กเจอร์ของเบาะซึ่งมันจะมีคอมโพเนนต์ที่เอาไปทำพาราโคดได้อย่างเช่นตุ๊กตาแฮนด์ตัวแฮนด์บาร์ตัวขายึดพักเท้าตัวจุดยึดต่างๆเนี่ยเราก็ไปเปลี่ยนพื้นผิวให้เขาเป็นตามลวดลายตามแบบที่เราต้องการได้ถ้าอันสเต็ปพื้นฐานนั่นแหละครับนั่นหมายความว่าคนที่จะซื้อตัว X Devil ใช่ไหมครับก็หมายถึงว่าสามารถคัสตอมได้ตามใจชอบก็คือรถก็จะเป็นสไตล์อย่างที่ที่เราอยากต้องการคันในโลกมาสเตอร์พีซประมาณนี้นะมารถก็มันจะได้เป็นอะไรที่เป็นตัวตนเราหน่อยอันนี้เขาไปจอดร้านกาแฟจะได้ไม่หลงคันจะได้ไปจอดข้างอ่ะได้จำรถตัวเองได้เป็นความแตกระหว่างนี้คือท่านผู้ชมก็สามารถจะโทรเข้ามานะครับหรือว่าจะ SMS เข้ามาก็ได้นะครับที่เบอร์โทร025309496-98นะฮะแล้วก็ SMS ที่482-7772นะครับพิมพ์4ตามด้วยคำถามที่จะถามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคำถามอะไรนะพี่ก๊อฟจริงๆแล้ววันนี้มีของแจกเป็นอะไรเลยด้วยเขาเรื่องก่อนเดี๋ยวเรียกน้ำย่อยก่อนนี่อันนี้ก็เป็นของแจกนะครับจากของแท้นะครับจากออฟฟิเชียลเลยแล้วก็จากดูคาตินะครับเราไม่ได้ดูคาติมาเองนี่เขาทางดูคาติเข้ามาแจกมีทั้งหมด4รางวัลเราจะมาทายคำถามกันว่ารถที่จอดอยู่ในรายการ2คันนี้มีรุ่นอะไรบ้างก็ส่ง SMS เข้ามาตามปกติที่482-7772แล้วก็ตอบมาปุ๊บเดี๋ยวเราแรนดอมผู้โชคดีออกมาทั้งหมด4รางวัลเป็นลักษณะเป็นกระเป๋าแล้วอันนี้นะเป็นกระเป๋าลูซิปเล็กๆครับใส่ปากกาของสองได้ได้นะหันเข้าดูด้านนึงด้านนี้จะเป็นโลโก้ดูคาตินะครับด้านนี้นะแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นมีโลโก้เล็กๆดูเหมือนกันครับใครสนใจอยากได้ครับส่ง SMS เข้ามาเลยนะครับตอบชื่อรุ่น2รุ่นนี้นะครับเราก็จะแรนดอมเชื่อว่าหลายๆคนรู้แหละแล้วก็มาเข้ามาเยอะๆแต่ว่าเราจะแรนดอมให้ไม่มีปัญหาแรนดอมผู้โชคดี4พี่โด่งจัดมาให้4รางวัลนะครับจากที่ทะแลงว่าจะแบบมีคำถามอะไรที่แบบพี่โด่งนั่งอยู่นี้แล้วสามารถสอบถามได้กันได้นะครับนะครับนี่ก็มีเหมือนกันจาก Facebook เขาถามว่าถ้าไปซื้อรถมือ2มาแล้วเนี่ยจะสามารถเข้าไปร่วมในกิจกรรมของทริปต่างๆที่ดูคาติจัดได้ไหมได้ครับยินดีเลยครับคือจริงๆตอนนี้ถ้าว่ากันด้วยลูกค้าดั้งเดิมที่ขับขี่รถปกติอยู่ไม่ว่าจะซื้อรถใหม่ที่ศูนย์บริการหรือซื้อรถมือ2ต่อมาจากอีกท่านหนึ่งนะครับเราเรียกว่าเป็น customer reward program ท่านสามารถนำเลขเล่มทะเบียนหรือหลักฐานการเป็นเจ้าของรถเนี่ยเข้าไปรีจิสที่ตัวนั้นจำหน่ายใกล้บ้านหรือที่เข้าบริการตลอดได้ท่านก็จะได้รับสิทธิ์ก็คือยกตัวอย่างพวกพาร์ทต่างๆสแปร์พาร์ทนะครับครับต่างๆนะครับจะได้ส่วนลด 20% มีส่วนลดแต่ถ้าเป็นแอคเซสซอรี่จะได้ส่วนลด 10% นั่นแหละฮะแล้วก็จะเป็นการเหมือนรีเฟรชข้อมูลของเราด้วยเพราะบางทีอย่างที่เรียนไปครับจริงๆจุดเปลี่ยนของดูคาติในบ้านเราเนี่ยมันคือปี2011ครับซึ่งเป็นปีแรกที่เราเริ่มตั้งโรงงานใช่ครับฐานลูกค้าก็จ่ายขึ้นเยอะมากก็มีเปลี่ยนมือมีเปลี่ยนอะไรไปบ้างตอนนี้ถ้าเกิดเข้ามา
ลงทะเบียนเนี่ยก็เหมือนการรีเฟรชข้อมูลของเราเวลาเรามีกิจกรรมหรือมีโปรโมชั่นอะไรเราจะได้อัปเดตกันได้ตลอดอยู่สามารถเข้ารับการบริการได้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปกติใครที่ใช้รถปกติได้ลงทะเบียนนั่นเองยินดีครับไปเชิญครับเช็คว่ารถถูกกฎหมายว่ากันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นยังเป็นชื่อเก่าอยู่ไม่ใช่เราเป็นชื่อเจ้าของดั้งเดิมแต่บางทีที่อย่างที่มาถามเนี่ยเขาอาจจะไปซื้อรถที่เป็นรถเกรย์หรือเป็นรถอะไรก็มีพวกนำเข้าอิสระเหมือนกันนะแล้วจะทำยังไงเอาเป็นว่ารถศูนย์เนี่ยเจอกันได้แน่นอนร่วมกิจกรรมได้แน่นอนใช่ครับไม่ว่าเจ้าของเก่าหรือเจ้าของใหม่ขอให้ไปลงทะเบียนเท่านั้นเองใช่นะครับเราก็ประมาณนี้พี่โด่งยังมีอย่างอื่นอีกเปล่าในเรื่องของมอเตอร์เอ็กซ์โปที่จะถึงนี้เมื่อกี้ยังไม่จบยังไม่จบมีบอกว่ามีในตัวเอ็กซ์เลเวลที่สามารถอินดิวิดวลสามารถเลือกของแต่งเลือกได้ตามใจชอบที่ตัวเองอยากได้แบบไหนใช่ไหมครับและในส่วนของมัตติที่เป็นมัตติซาด้าที่ Enduro ฮะคือตอนนี้ของตัว Enduro เนี่ยหลักๆเนี่ยเราคือมัลติ Enduro ความหมายคือเดินทางไกลได้ทุกที่ทั้งหมดซึ่งโดยจริงๆแล้วตัวรถเนี่ยเราแยกเป็นถ้าเห็นภาพง่ายๆคือรถเปล่าๆก็ราคาเท่านี้ $135,000 จะมีอยู่2ราคาใช่ไหมฮะกับของแต่งรถเปล่า $135,000กับรวมของที่จำเป็นต้องใช้แน่ๆในเรื่องว่าของแต่งก็ได้เช่นปี๊บซ้ายขวามีแคชบาร์โค้งด้านข้างแล้วมีฟอกไลท์ไฟตัดหมอกข้างหน้าตัวเนี้ยก็จะเป็นร้าน 90,000เพิ่มแม็กหน่อยนึงตอนเนี้ยไอ้ตัวแพ็กเกจเนี้ยเรามีร้อนส่งไปสักครู่แล้วแต่ตอนเนี้ยเรากำลังดูเรื่องกำหนดเวลาที่เหมาะสมอยู่ว่าจะเป็นโปรเจกต์สำหรับตัว Enduro เลยที่จะเป็นขี่ท่องเที่ยวระยะไกลคือเราก็ไม่ได้แบ่งว่ารุ่นนี้เท่านั้นไปได้นะว่าด้วยฟังก์ชันของตัวรถเขาเนี่ยมันก็เหมาะสำหรับออกเดินทางไกลทริปยาวๆอยู่แล้วถ้าเราจัดทริปกินปูพัทยาอย่างเงี้ยอาจจะไม่พอก็ต้องช่วงเวลาไกลกว่านี้ใกล้ไปเติมไปก็ดูช่วงเวลาที่เหมาะสมอยู่นิดนึงใช่ไงอย่างนี้ดีกว่าขออนุญาตให้พี่ดงตอบคำถามนี้เลยดีกว่าครับ SMS ครับ821ตัวใหม่นี้มีอะไรแตกต่างจากตัวเก่าและมีอะไรและมีอะไรที่แตกต่างจาก796อ๋อนี่ตัวเก่าไม่มีแปดสองหนึ่งก็มันตัวใหม่ด้วยนะครับไม่มีตัวเก่ากว่านี้นะครับแต่ว่ามันแตกกว่า796อย่างเงี้ยเอางี้ต้องเข้าใจนิดนึงคือมอนสเตอร์จริงๆที่เริ่มต้นมาก็เป็น795ถูกไหมฮะไม่ถึงตัวจริงมี696จริงมีเล็กกว่านั้นที่เริ่มขายในบ้านเราดีกว่าเอางี้ครับพี่อธิบายนิดนึงดีกว่าถ้าเอาเป็นมอนสเตอร์แฟมิลี่ตระกูลของตระกูลมอนสเตอร์มอนสเตอร์เนี่ยไล่มามันเริ่มเป็นมอนสเตอร์900900ตัวมาเป็นมอนสเตอร์ S2R ครับมามอนสเตอร์ S4R ซึ่งรูปลักษณ์มันจะคนละแบบกันแบบคนละแบบนะนะแต่ครั้นี้ถ้าจากทางคำถามเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเทียบกับ796ครับนะครับกับตัว821ครั้นี้มันจะมีที่ลิงก์ไว้นิดนึงเอาที่หน้าตาใกล้เคียง796เนี่ยเราคือมอนสเตอร์696นะมันจะอยู่ช่วงประมาณปี09นะครับถึง11จริงๆเริ่มปลาย08นะครับมันจะถึงช่วงประมาณกลางๆปี11 110ก่อนที่ดูคติจะเปิดนี่ได้ซ้ำไปจะเปิดเป็นบริษัทที่มันตั้งก่อนที่จะเปิดโรงงานตัวนั้นเป็นตัวนำเข้าอยู่เลยไอ้รอยต่อตรงนั้นนะครับจาก696มาเป็น795ซึ่งเป็นโมเดลแรกที่ประกอบในประเทศเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเหมือนเลยใช่หน้าตาเหมือนกันคือถ้าเกิดเฮ้ยไหนบ้างไงดีไฟหน้าเนี่ยกับตัวเขาโครงของรถเนี่ยอยู่ใกล้เคียงแบบนี้ต่างก็จะคอมแพคกว่านี้หน่อยนั่นนะฮะสวิงอาร์มก็จะเป็นสวิงอาร์มคู่นะก็มีเหมือนมอเตอร์ทั่วไปครับแขน2ข้างมีล้ออยู่ตรงกลางนั่นนะฮะอันนั้นคือ795แล้ว696ก็ตามเหมือนกันพอข้ามจาก795ขยับมาเป็น796เนี่ยเปลี่ยนไอ้สวิงอาร์มด้านหลังเนี่ยเป็นไซส์ซิงเกิลสวิงอาร์มบ้านเราบางคนเรียกโปรอาร์มเรียกโปรอาร์มแขนเดียวจริงๆเขาเรียกไซส์ซิงเกิลข้างเดียวนั่นนะครับตอนนี้ที่เฟรมละเอาคู่795 796เนี่ยก็คือมันเอาหลักๆนะครับตอนนั้นแต่คราวนี้796เราเรียกเครื่องตัวนั้นเป็นเดสโมดูก็คือ2สูบเหมือนกันระบายความร้อนด้วยอากาศใช่ไหมฮะ796กับ795รถแรกๆมาคือรถดิบๆเลยมีแค่รถกับคนแค่นั้นกับข้อมือข้อเท้าไม่มีเทคโนโลยีอะไรเสริมสักคู่นึง796ก็มีระบบ ABS เริ่มเพิ่มเข้ามาเป็นเรื่องความปลอดภัยครับก็เลือกจะเลือกเปิดหรือปิดก็ได้เพราะบางทีอย่างต่อให้มันเป็นรถเนกเกตเนี่ยช่วงวีคเอนด์บางคนก็ไปขี่เล่นในสนามอยากจะได้อินดิเชียลที่คมๆก็ปิด ABS ไปซะก็สามารถทำได้รู้สึกเป็นการความดิ่งขึ้นมาแต่คราวนี้แต่ไหนแต่ไรเนี่ยคือผมเข้าใจว่าสมมติโปรเซส 100% ของการผลิตยานพาหนะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย 60% แรกในเรื่องเซฟตี้มันก็หมดอยู่แล้ว 40% ที่เหลือเนี่ยของแต่ละค่ายเนี่ยก็แล้วแต่จุดมุ่งหมายเขาแล้ว 40% ที่เหลือของดูคาติสมัยก่อนนู้นเลยเนี่ย
ให้มันแรงดิบอย่างเดียวเลยดิบเพราะโดยปกติเขาขึ้นชื่อในเรื่องของเทคโนโลยีความแรงมาตั้งแต่เกิดแล้วสักครู่หนึ่งก็เริ่มมี ABS เข้ามาแล้วเมื่อก่อนเรามีปั๊ม ABS เข้ามาโอ้หนักไม่ชอบอะไรนะคราวนี้มันมีเรื่องเซฟตี้มีเรื่องอะไรเข้ามาเพิ่มขึ้นข้ามมาถึงยุค821ครับเป็นยุคที่อย่างที่ผมแจ้งเลยว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์แล้วมันอาจจะไม่แค่ยานพาหนะแล้วมันเป็นเพื่อร่วมทางเป็นกิจวัตรประจำวันสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นก็เลยชอบคำนี้ก็เลยปรับจากเครื่องที่ระบายความร้อนด้วยอากาศเนี่ยเป็นหม้อน้ำหม้อน้ำแล้วครับผมก็ไม่ได้บอกว่ามันจะดีขึ้นสมรรถนะดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยแต่เอาเป็นว่ามันเหมาะกับการใช้งานประจำวันมากขึ้นนะฮะABS มีเหมือนเดิมครับเพิ่ม Riding Mode เข้ามาให้ด้วยเห็นเมื่อกี้มีปรับโหมดได้ด้วยโหมดขับขี่คราวนี้ Riding Mode คืออะไรมันก็จะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของรถไปตามโหมดนั้นๆที่เราเปลี่ยนเช่นมันก็มี Urban Mode Sport Mode Touring Mode ครับมานี่แล้วแต่แต่รุ่นพวกนี้อันนี้ก็มีอยู่เหมือนกันในแต่ละโหมดที่เราเปลี่ยนน่ะสิ่งที่เขาจะเปลี่ยนไปของตัวรถเนี่ยก็คือกำลังเครื่องยนต์นะฮะแรงม้ามากน้อยเลเวลของเบรกABS ครับตัวนี้นอกจาก ABS มีเพิ่ม traction control ด้วยก็เป็นเลเวลของ traction control พอ TC มันก็เยอะขึ้นซึ่งเจ้าหกกันเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่อง traction control ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ในรถจักรยานยนต์ครับผมก็มีบางค่ายทำมาแล้วแต่ว่าส่วนมากจะเป็น on กับ off คือเปิดกับปิดในรถยนต์เนี่ยบางค่ายเขาก็แล้วแต่จะชื่อเรียกกันไปแต่ประเด็นมันคือเปิดกับปิดถูกมั้ยครับคือถ้าเปิดก็คือเปิดล้อใดล้อหนึ่งหมุนไม่เท่ากันลิฟต์เร่งก็จะปิดการโอเวอร์สเตียร์ว่าไปแต่ของดูกติเนี่ยทั้ง ABS และ traction control เนี่ยถ้าเปิดจะเลือกเลเวลได้ด้วยเช่น2 3 4 traction control เนี่ยอันนี้มาตรฐานเหมือนกันหมดถ้าเปิดมี8ระดับให้เลือกถ้าคอนเซ็ปต์อธิบายง่ายๆนะครับตัวเลขยิ่งเยอะก็ยิ่งปลอดภัยถ้าเลือกไว้เลเวล8 maximum level เนี่ยความหมายคือเมื่อไหร่ที่ล้อหลังเริ่มจะหมุนเร็วกว่าล้อหน้าเครื่องจะตัดกำลังเริ่มสลิปเมื่อไหร่ปุ๊บก็ตัดเพราะฉะนั้นส่วนมากถ้าอยู่ใน urban mode ครับก็คนก็จะเซตไว้ที่เลเวล8ครับมากสุดนะฮะคือทักชันเลเวลเนี้ย ABS แบบเนี้ยเครื่องยนต์แค่นี้กำลังดีแล้วข้อดีก็คือสมมติเราปล่อยคัดเร็วไหมไม่เอาการใช้งานเลยครับสมมตินัดใช้นัดไปเที่ยวกันครับออกจากบ้านตอนเช้าในเมืองรถติดเราเปลี่ยนเป็นโหมดเออร์เบิร์นก่อนรถติดแค่นี้เอาเลเวลแบบเนี้ยเหมาะแล้วออกไปชานเมืองสักครู่เริ่มโล่งๆแล้วเปลี่ยนเป็นโหมดทัวริงกำลังเครื่องเยอะขึ้นเลเวลทักชันลดลง ABS A 1 2 3นี่บอกครับถ้าเกิด3คือปลอดภัยสุดคือเหนียวนิดนึง ABS จับแล้วแต่ถ้าปรับลดไปเลเวล1เนี่ยก็ออกแรงเยอะหน่อยกว่า ABS จะจับแต่ถ้าปิดไปเลยก็จะได้ความรู้สึกที่มันนิ้วล้วนคอนเซิร์นได้เต็มที่ออกไปโล่งๆหน่อยก็เปลี่ยนเป็นทัวริงสักครู่โล่งสุดออกไปยาวๆแล้วเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตอยู่ดีฝนตกเปลี่ยนเป็นเออร์เบิร์นมันก็จะได้ความปลอดภัยสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์กับความต้องการความต้องการได้ตลอดเวลาแล้วก็นอกจากปรับโหมดแล้วยังไปปรับเป็นแมนนวลได้ด้วยใช่ไหมเลือกปรับ ABS ต้องเลือกเราไว้ก่อนเลือกเอาไว้ก่อนว่าในแต่ละโหมดจะเอาค่าไหนแล้วก็ไปปรับอีกทีแล้วก็แค่คลิกเดียวครับตอนขี่อยู่ก็เปลี่ยนก็ได้นี่แหละครับนี่ไงเห็นบอกว่าตัวเฟรมก็เปลี่ยนตัวเฟรมเปลี่ยนใช่ครับเปลี่ยนให้มันเมื่อก่อนเนี่ยเอกลักษณ์ของดูกาติเนี่ยเขาเรียกบ้านเราง่ายๆเรียกเฟรมทางเฟรมทางมันก็คือไอ้เทลิสเฟรมเนี่ยที่จากแผงคอก็แยกไปกอดครับเครื่องไว้นะถ้าไอ้ตามรูปลายที่ถักจริงๆมันมีนัยยะนิดนึงคือมันให้ตัวได้ครับครับนะฮะในขณะที่ข้อดีของเฟรมถักนี่แหละใช่ครับแต่พอมาเจนเนี้ยแยกกับสปริงหลังใช่ไหมไอ้ฟังก์ชันเนี้ยมันก็ยังมีคงอยู่แต่ว่าเราให้มันคอมแพคลงนะฮะสังเกตว่าสมัยก่อนเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์โดยทั่วไปโชคก็จะประกบอยู่2ต้นข้างหลังแล้วก็มีเทรนช่วงประมาณนั้นครับ0708เนี่ยเริ่มมาอยู่ต้นเดียวด้านข้างต่อจากซัฟเฟรมมาเหมือนคันนี้ก็ยังคล้ายๆกันอยู่นะฮะตอนนี้ต้นเดียวเหมือนเดิมอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเรื่องบาลานซ์เรื่องอะไรมันก็ดีขึ้นนะครับก็เรียกว่าได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยด้วยขี่สนุกด้วยพร้อมกับโหมดการปรับขับขี่นี่ฮะเร่งอย่างใจ96เป็นก็เป็นสลิงธรรมดาส่วนมากก็เป็นเส้นเดียวแต่พวกสปอร์ตสมัยก่อนจะเป็น2เส้นที่เดินกลับอันนี้ไม่มีเส้นเป็นเรื่องไฟฟ้าไลฟ์สไตล์วายแม่นยำมากขึ้นนะครับตอบสนองเร็วขึ้นก็เรียกว่าให้มาเต็มเรื่องเทคโนโลยีให้เราขี่แหละนะขี่สนุกยิ่งขึ้นมอเตอร์คูก็ข้าม SLS 1ไปเขาถามว่า821เนี่ยมีตัวที่ใหญ่กว่านี้ไหมมอนสเตอร์คือ821มีตัวที่ใหญ่กว่านี้ไหมต้องถามว่ามอนสเตอร์มีตัวใหญ่กว่านี้ไหมก็มีตัวเครื่อง1,200มี1,100 EVO ก่อนใช่ไหมไม่ครับถ้าผมจับคู่เนี่ย1,100 EVO เนี่ย
มันต้องตัวเก่าใช่ไหมมันย้อนกลับไปเจ็ดย้อนกลับไป795จะคู่กับ1,001เฉยๆนะครับ1,001เฉยๆ796ค่อยไปเป็น1,001 Evo นะฮะมายุค821นะฮะก็จะมีเนี่ยหน้าตาเงี้ยคือ821กับหน้าตาคล้ายๆอย่างเงี้ยตัวเครื่อง 1,200 แต่ว่าเปลี่ยนด้านหลังเป็นสายซิงเกิลสวยงามเป็นตัวอาร์มเป็นตัวอาร์มแต่ว่าไดเมนชั่นโดยรวมอย่างเช่นถังไซส์เท่ากันไหมเท่ากันเท่ากันนะครับคือจริงต้องที่คุยเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าผมเองก็เป็นผมเห็นแล้วผมก็สับสนเพราะว่ามันคล้ายกันมากแล้วก็มีเครื่องรุ่นย่อยเยอะอันนี้ผมเข้าใจคุณผู้ชมที่ถามมาเพราะหลายคนก็อยากรู้ว่ามันต่างกันตรงไหนมากไอ้เรื่องเครื่องรู้แล้วละเครื่องมันใหญ่เครื่องเล็ก821 795 796 1,200 แต่ว่ามันไอ้ตัวบอดี้เนี่ยมันมีอะไรแตกต่างวันนี้ก็เลยอธิบายพี่ก็อธิบายชัดเจนนะครับเอาเป็นว่าเข้าใจง่ายๆใหญ่กว่านี้ไหมเท่ากันแต่ว่าเครื่องใหญ่กว่าแต่ว่าก็มีความสูงข้างหลังเป็นโปรอาร์มสูงกว่าสูงกว่าก็เข้าใจกันไว้บางทีเห็นมาก็ไม่รู้หรอกวิ่งผ่านมาก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าเป็นต้องรอจอดก่อนไปสองหนึ่งหรือต้องจอดก่อนขอเดินไปดูใกล้ๆนิดนึงว่ารุ่นไหนอันนี้ครับ899ราคาดาวผ่อนเท่าไหร่ครับยังเหลือ899ตอนนี้เราไม่ได้มีตัว899แล้วนะครับเรารถใหม่ไม่มีแล้วไม่ครับ899เป็นโมเดลที่แล้ว899สเตตัสจะเหมือน796ครับตอนนี้ในเวอร์ชันของรถสปอร์ตเนี่ยอันนี้อย่างคู่เมื่อกี้มีตัวเล็กตัวใหญ่ใช่ตัวเล็กคือ821ตัวใหญ่22อันนี้ตัวใหญ่1299ถ้าตัวเล็กเมื่อก่อนมี899แล้วเลิกละเพราะมันอัพขึ้นมาเป็น959 959ล่าสุดตัวใหม่ล่าสุดก็คือ959 959นั่นเองนะครับราคาเริ่มต้นก็ 749,000 749 899ไม่มีแล้วไม่มีแล้วคือไม่ขายละก็เป็นเขาก็ยุบไปยุบไปแล้วเปลี่ยนเป็น959แทนส่งให้ร้าน เพราะว่า เพราะว่าเมื่อก่อน1299เนี่ยเรามี1199ครับ199เนี่ยหน้าตาเหมือน899ครับส่วนไอ้959เนี่ยหน้าตาเหมือน1299มันจับคู่ก็เป็นคู่ไปคู่กันมันจะมีเล็กกับใหญ่เสมอ848ล่ะ848จะคู่กับ1098เนี่ยนะ1098ผมบอกเลยมันรุ่นย่อยมันเยอะรุ่นย่อยเยอะมากเอาแต่ว่าพี่มาแล้วอธิบายชัดเจนแต่ว่าของดูกติเนี่ยจะชัดเจนนะครับถ้าเมื่อกี้ท่านเริ่มไปที่848เนี่ยสมัยก่อนมี848ใช่ฮะตอนแรกมันมี1098 1098ก็เป็นพวกไปเป็น1198ไอ้1198เนี่ยคู่848แล้วพอจบเจน1198ไปก็คือท่อออกบนคู่พอจบเจน1198เนี่ยก็ข้ามมาเป็น1199แล้ว1199เนี่ยอยู่คู่กับ899แล้วพอหมด1199ก็มาเป็น1299ก็จะคู่กับ959แล้วเริ่มไม่งงแล้วกลายเป็นเจนคู่กันแล้วถ้าเกิดจริงต้องอธิบายแล้วถ้าเกิดมีอันใหม่แล้วปุ๊บอันเก่ายุบเลยนะครับเลิกเลยก็จะเป็น989หรืออะไรก็ว่าไปอีกเรื่องนึงใช่มั้ยแล้วเราทำไงกับรถพวกนั้นน่ะหรือว่าขายหมดแล้วไม่เหมือนว่าพอมันเป็นช่วงรอยต่อของโมเดลช่วงรอยต่อโมเดลนี่คือโมเดลใหม่ก็ออกมาโมเดลเก่าก็เริ่มผลิตก็เป็นโมเดลใหม่แล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดทำความเข้าใจง่ายๆก็คือจะมีแบ่งเป็นสปอร์ตนักเก็ตแล้วก็เป็นทัวริ่งเอเวนเจอร์จริงๆถ้าพูดถึงไลน์ของรถถ้าเริ่มนะครับเรามีเนเกตเรามีสปอร์ตเรามีทัวริ่งก็คือมัลติแล้วเรามีโมตาร์ดตัวไฮเปอร์โมตาร์ดเรามีคูเซอร์ก็คือเอ็นเดวิลนะฮะแล้วก็เมื่อปีสองปีที่แล้วเนี่ยก็มีล่าสุดก็คือตัวสครัมเบอร์แยกออกมาต้องมองถึงแล้วจะเห็นภาพมี6ถ้านับมี6แล้วพอมองอย่างงี้พวกรถสิก็ไปแยกอ่ะสปอร์ตก็จะมีอย่างที่เมื่อกี้อธิบายใช่ป่ะว่ามันจะได้ไม่สับสนว่าจะเอาสุดไปเลยมั้ยใหญ่เลยหรือว่าแยกเอากลางกลางหน่อยนั่นแหละครับก็จะมีการประกบคู่อย่างที่เขาบอกว่า1299ก็จะเจอกับ959เนี่ยเพิ่มเรื่องกลางได้ขออีกขอเอ็มเนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่ายังไงเครื่องยนต์ตัวเดียวกับไฮเปอร์โมตาร์หรือเปล่าหมายถึง821ครับมอนเซอร์821กับไฮเปอร์โมตาร์821ใช่มันมีไฮเปอร์โมตาร์821เอาง่ายๆผมลงเขาเข้าใจผมก่อนนะผมเดี๋ยวพี่ค่อยบอกว่าใช่ไม่ใช่นะถ้ารุ่นไหนออกมาไอ้ตัวเลขเนี่ยคือ CC เครื่องยนต์ถูกไหมตัวเลขคือ CC CC เครื่องยนต์ตัวเลขนะอย่าง821ก็คือ821 CC ถูกไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างนั้นใกล้ๆอาจจะมีเศษนิดหน่อยเอาเป็นว่าเข้าใจกันแบบนี้ใช่ครับถ้าเกิดไปอยู่ในมอนสเตอร์ก็เป็นมอนสเตอร์821ถ้าไฮเปอร์มอสตาร์ด821ก็คือเครื่องเดียวกันใช่ครับถูกไหมคือมันก็คือบล็อกอย่างเมื่อก่อน796เนี่ยมันเป็นเดซิมอลดูใช่ไหมครับแล้วพอมาเปลี่ยนเป็นยุคปัจจุบันเนี้ยก็คือเป็นเครื่องเทสลาเซต้านะครับมันก็จะเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งขึ้นมาซึ่งถ้าถามว่าคู่มอนสเตอร์กับไฮเปอร์คู่นี้มันคือ
เครื่องบล็อกเดียวกันไหมมันคือเทคโนโลยีเดียวกันแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะว่าแมปปิ้งมาคนละอย่างเซตมาต่างกันนั่นเองตามสไตล์ของตัวรถคาแรคเตอร์มันไม่เหมือนกันใช่เพราะเครื่องยนต์เดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่ตัว ECU นะแต่ถ้าเป็นเทคโนโลยีเดียวกันไหมใช่ใช่ Tesla Celta Tesla Stretta ถ้าเอาเป็นเซตนี่จะเร็วทันกันนะคุณก๊อฟ Tesla Stretta Tesla Stretta ไม่ใช่ Stretta ใช่แล้วนะคือมันแน่นอนมันออกเสียงยากหน่อยเพราะไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะใช่ภาษาอิตาลีเขาบอกว่านี่จริงๆเราแค่อินโทรนะสำหรับเบรกแรกโอ้เรื่องยาวยังไม่จบเพราะเดี๋ยวจะมีอีกเยอะเพราะว่ากับกิจกรรมที่เราไปกันเมื่อวันเสาร์ด้วยใช่ไหมของคนนี้ไปก็เนี่ยเดี๋ยวมีภาพมาพร้อมกับพี่โด่งจะได้แบบอธิบายอะไรอีกมากมายย้ำอีกทีคุณผู้ชมถามว่ารถ2คันที่อยู่ข้างหน้าเราเป็นรุ่นอะไรบ้างพูดไปเยอะแล้วแล้วก็มีของแจกเป็นกระเป๋าเล็กๆนะครับของทางดูคติต้องบอกว่าเป็น official โรงงานนะดูคตินะครับเครื่องสำอางแล้วก็แล้วแต่จะใส่อะไรก็ได้อายแชโดว์กีตาร์หรือปากกาเลยปากกาใส่ตังใส่เลยได้หมดแล้วแต่เดี๋ยวนี้สาวๆขี่บิ๊กไบค์กันเยอะดูคติเนี่ยขี่มอเตอร์กันเพียบเลยถามว่ารถ2รุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรแล้วก็วงเล็บต่อท้ายมาไม่ต้องเลยไปสอบมาเลยว่าเป็น2รุ่นเป็นอะไรแล้วก็จะแรนดอมผู้โชคดี4รางวัลใช่นะครับแจกไปฟรีนะครับแล้วเราก็ยังต้องคุยกันอีกยาววันนี้หลายเบรกแน่นอนกับเรื่องราวของดูติใครมีข้อสงสัยอะไรเตรียมไว้เลยนะครับกลับมาช่วงหน้าก็เปิดรับสายลงทาง SMS ด้วยนะครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวครับ